ธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่จะมาชวนพวกเราก้าวเดินไปด้วยประโยคว่าชีวิตจะยังดำเนินต่อไปนะคะขอประทานโทษจริงๆเข้าสายไป5นาทีพยายามทำให้ตาหายแดงค่ะเวลาที่คุณแม่มีภาวะของความอิดโรยทางร่างกายก็จะเห็นเลยว่ามันจะออกมาที่ตาจะมองเห็นชัดเจนว่ามันต้องการพักแต่ชีวิตมันยังต้องดำเนินต่อไปนี่เป็นงานของคุณแม่เลยนะคะไม่ว่ามันจะเกิดสถานการณ์ใดในชีวิตที่เหลือของเราจงบอกกับตัวเองว่าชีวิตจะยังดำเนินต่อไปค่ะก็หลบตาข้างนี้หน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันแดงอันเนื่องจากว่ามันใช้แรงเยอะเมื่อวานนี้อยู่ในภาวะของการเดินทางขึ้นที่สูงขึ้นเร็วไปหน่อยก็บอกแล้วว่าขึ้นที่สูงต้องช้าๆนะคะลงมาก็เห็นเลยว่าโอ้ร่างกายมันเป็นอย่างนี้เองมันจะเตือนเราอยู่ตลอดเวลาที่ร่างกายมันเตือนเราต้องฟังร่างกายต้องฟังไม่ใช่แค่ความรู้สึกในจิตใจของเราเท่านั้นแต่ว่าเราเห็นเลยถ้าคุณแม่ตาแดงก็แสดงว่าตับทำงานเยอะนะคะถ้าบวมก็แสดงว่าขาดน้ำเยอะอย่างนี้ค่ะเราก็มองมันตามที่มันเป็นเมื่อคืนนี้ก็พักแต่ว่าการพักอย่างมีการภาวนาไปด้วยก็ช่วยชาร์จคุณแม่ได้เร็วมากมันเป็นความเร็วที่พวกเรารู้เลยว่ามันมาจากการฝึกอย่างชำนาญในการสั่งชีวิตของเราได้นะคะการฟังร่างกายแล้วสั่งร่างกายของเราก็ต้องอาศัยการฝึกที่มีความสม่ำเสมอหน่อยก็ใช้วิธีการของการพูดคุยกับร่างกายคุยยังไงเช่นเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาประมาณสักตีห้าห้านาทีรู้ตัวก็ต้องดีท็อกก่อนเราก็ใช้วิธีการคือขับพิษโดยใช้กระบวนการที่เรารู้ในธรรมชาติบำบัดเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการที่จะเอาพิษออกทีนี้การเอาพิษออกเนี่ยมันต้องใจเย็นๆมันเร่งไม่ได้สมมุติว่าถ้าคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวตอน 6:30 คุณแม่จะต้องออกอากาศเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้พิษมันหมดเร็วมันก็จะทำให้เรารู้สึกใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันขณะแต่พอคุณแม่บอกว่าเอาเถอะเราออกช้าหน่อยก็ได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้อเวลาอะไรแล้วแฟนคลับเราก็โอ้โหมีความศรัทธานะคะคุณแม่ก็ต้องบอกว่านึกไม่ถึงจริงๆว่าเมื่อวานนี้มีคนที่เดินขึ้นไปบนภูเขากลายเป็นมาดามสุขซึ่งอยู่ในรายการตอนนี้กลับมาอย่างเนี่ยมาดามสุขเข้ามาในรายการได้ยังไปนั่งพับเพียบอยู่บนยอดเขาแล้วก็ไม่บอกว่าคือใครด้วยนะคะจนลงมาข้างล่างแล้วบอกว่าหนูมาดามสุขค่ะแฟนคลับของเราเนี่ยเป็นประมาณนี้มีคนหนึ่งในพลหญิงนะคะขึ้นไปเป็นลมอยู่ข้างบนไปเซลฟี่ตอนขึ้นเขาด้วยการปรากฏว่าคนแก่อ่ะนึกออกไหมพวกเราคนแก่พวกกลุ่มของป่าไม้ก็ขึ้นพึบเอาต้นไม้ไปปลูกซ้ายขวาเราคนแก่ขาขึ้นคุณแม่เป็นลมขาลงในพลของเราเป็นลมแต่ถามว่าเป็นลมแล้วเป็นยังไงโอ้ดีทำไมถึงดีมีคนช่วยไงก็เนี่ยค่ะแฟนคลับแบบประมาณดูกันมาตั้งแต่สมัยนู่นนะ40ปีที่แล้วตั้งแต่นู่นนะบางขุนพรหมนั่นเราก็จะเห็นว่าคนที่ดูรายการของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนรุ่นเดียวแต่เป็นคนหลายรุ่นหลายวัยแล้วเราก็คุยกันปรากฏว่าไอ้การที่เราเป็นแรงบันดาลใจของกันและกันเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรคะมันเกิดการเรียนรู้และชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปเอาละค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราผ่านประตูนี้อันนี้เราเริ่มเห็นความวุ่นวายหนอนะฮะสับสนหนอก่อนที่จะเดินผ่านประตูเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนมีคนเข้ามาเยอะในความเยอะมันก็ต้องมีความวุ่นวายหนอเป็นธรรมดาอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะทุกครั้งที่มันมีคนที่เข้ามามันก็ต้องมีความหวั่นไหวนะคะวิธีการทำงานของเราก็คือเราแกะวิธีการก็คือการไม่ผูกเวรหมายมั่นคือถ้าเราทำซะมันก็จะไม่เกิดอะไรฮะไม่เกิดการเป็นตัวอย่างคุณแม่ว่าชีวิตดำเนินต่อไปเนี่ยเราก็เริ่มไปละเรื่องที่สองละโดยปกติเราก็มีชีวิตที่แบบพร้อมที่จะแก้ปัญหาอยู่แล้วเวลาเราแก้ปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาเยอะหน่อยใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้เลยเมื่อวานนี้คุณแม่คุยกับนายอำเภอ
นายอำเภอบอกว่าคุณแม่ครับถ้าคนประมาณสัก50 คนเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยพวกผมมายิงหัวก็คือหมายถึงว่ามาวัดความร้อนเนี่ยคุณแม่ช่วยคนได้แล้วนะครับคุณแม่ว่าจริงเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะเข้าไปประชุมการเปิดเสถียรธรรมสถานที่จะช่วยคนเพราะตอนนี้คนมันอั้นนะคะบางคนเนี่ยดูเฟซบุ๊กเรานะเห็นเราปลูกต้นบาวบาบขับรถมาเลยอะค่ะคุณแม่เนี่ยตกใจเลยแฟนคลับของเรานี่มันตัวจริงเสียงจริงประมาณนี้เลยพอตอนเช้าเปิดการปลูกบาวบาบใช่ไหมพอบาวบาบแล้วต้นที่แบบปลูกต้นแรกก็โอ้โหใหญ่โตมโหระทึกสักขนาดนั้นผลคืออะไรรู้ไหมคะมันทำให้เกิดการเดินทางถึงกันทันทีนะคนเนี่ยมันคิดถึงกันแล้วนะอันนี้รัฐบาลก็ต้องรู้ละคนคิดถึงกันละแล้วเราเองก็มีเขาเรียกว่าความรู้ละไม่กลัวแล้วแหละโควิดเนี่ยพูดกันจริงๆนะโควิดมาให้โตละแล้วเราก็รู้ละว่าเราเนี่ยเป็นอาการประมาณไหนอะประมาณว่าเรารู้นี่ว่าเราจะไม่ติดยังไงใช่ไหมไม่กลัวแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวละมันก็ใช้ปัญญาพอมันใช้ปัญญาเนี่ยคุณแม่มองแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมันเกิดใหม่มันเติบโตได้จากปัญญาเนี่ยแหละอันนี้ก็พูดไปแกะไปนะคะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณแม่ไม่มักง่ายและจะไม่เดินผ่านเลยชีวิตที่มันเห็นได้ว่าช่วยได้แก้ได้ก็ทำไปอันนี้ก็เป็นการทำให้เห็นว่าเราทำได้อะคนเราอะนะถ้ามันเรียนรู้พึ่งพาตัวเองนะขอโทษทุกอย่างเป็นภูมิคุ้มกันหมดแล้วคนที่มันอ่อนแอไม่ยอมพึ่งพาตัวเองจะเหนื่อยเนี่ยชีวิตต้องดำเนินต่อไปอย่างพึ่งพาตัวเองได้เข้าประเด็นนะคะจบละหมดละค่ะหรืออีกเล็กน้อยลมมันเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้พวกเราเองมีโอกาสได้ทำงานมากขึ้นเมื่อวานนี้เล่าเรื่องอันหนึ่งคุณแม่ก็เห็นว่าจริงแล้วล่ะไม่เป็นเรื่องอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์ข้างนอกละคือว่าตอนที่ยกต้นบาวบาบเนี่ยโหมันก็เหนื่อยมันใหญ่อะมันต้องใช้เครื่องมือทั้งรถเคนยาวทั้งคุณแต้มก็มาด้วยนะมาเจ้าของรถเฮียบมาน้ำตาล้นท้นไปเลยว่าคุณแม่จะใช้รถยังไงขอให้บอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ทำบุญได้อย่างที่เขาทำนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่แก้ไม่ได้แล้วไม่งั้นคุณแม่จะต้องนั่งแก้ไอ้สิ่งเหล่านี้นี่ก็ต้องผ่านแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะสายเกินไปในกรณีที่คุณแม่ยกรถยกต้นไม้มาแล้วเราก็เห็นแล้วว่าในลักษณะของการทำงานที่เราต้องอาศัยภาคีเครือข่ายมากมายเนี่ยนะคะมันเป็นการทำงานที่หลายคนก็มีความซาบซึ้งในลักษณะของการทำงานที่มีโอกาสที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นมารวมกันไม่มีใครเป็นภาระกับใครไม่มีใครที่จะต้องมาเป็นที่เรียกว่ามาเป็นแขกใครคุณแม่ก็เห็นอย่างนึงว่าเวลาทำงานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนจะมีความอิ่มใจใครที่ไปไหนแล้วต้องการพิธีกรรมเยอะมันเป็นภาระเยอะนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยมีพิธีการที่จะจัดการตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่เป็นภาระเนี่ยมันจะกลายเป็นทีมเวิร์คเมื่อวานนี้พอกลุ่มเรียกกลุ่มใส่ปุ๋ยมานะคะปุ๋ยที่อาจารย์ทองก้อนเอามาให้คุณแม่เนี่ย4 ตันน่ะไม่พอค่ะไม่พอเลยแสดงว่าต้นไม้ต้องการแร่ธาตุแล้วก็พอมันมีกำลังคนในการที่จะใส่แร่ธาตุหรือใส่อาหารเนี่ยโอ้โหมันหิวอ่ะมันเหมือนคนหิวอ่ะค่ะฟึบ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 หมดเลยเราเลยต้องสั่งมาอีกพอใส่ปุ๋ยเดินขึ้นเขาลงมาใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยฝนพรมจริงหรือเปล่านันทวันฝนพรมแล้วค่ะพรมเม็ดโตโตแต่พรมแป๊บเดียวพรมให้เห็นว่าอ่ะเหนื่อยมากแล้วให้รางวัลจริงค่ะเป็นการให้รางวัลที่แบบชนิดโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามีคนบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ออกมาเนี่ยฝนจะตกเขาเห็นกันทั้งนั้นคุณแม่ก็เลยกลายเป็นคล้ายๆคนศักดิ์สิทธิ์ไปเลยค่ะแต่จริงเปล่าค่ะทำงานมากพอทำงานมากดูแลคนที่เป็นลมแล้วให้กำลังใจคนที่มาเพื่อที่จะมาร่วมมีศรัทธาร่วมบุญกันแล้วเราก็พบว่าพอเราออกมาที่ศาลาเนี่ยคุณแม่ก็นั่งพิจารณาหลายคนก็บอกว่าโอ้ฝนตกในเวลาที่อากาศร้อนนะครับฉะนั้นก็ต้องหลบก่อนก็ไม่ต้องถึงกับเปียกอะค่ะแต่นั่งพิจารณาว่าโอ้ธรรมชาตินี่เป็นเช่นนี้เองธรรมชาติช่วยเรา
ช่วยเราเวลาที่เราต้องการความเย็นในขณะเดียวที่มันร้อนนะมันประมาณสักบ่ายโมงนะได้ไหมฝนก็ตกพึ่มลงมาเราก็เห็นเลยว่าเย็นเป็นอย่างนี้ร้อนเป็นอย่างนี้เหนื่อยเป็นอย่างนี้ยากเป็นอย่างนี้ขึ้นที่สูงเป็นอย่างนี้นี่แหละเนี่ยค่ะและนี่เดินเร็วเนี่ยค่ะเพื่อให้ทุกอย่างมันกลับมาเพราะว่าเหงื่อคุณแม่เนี่ยมันออกทุกรูขุมขนเลยแล้วมันเป็นตะคริวอันเนื่องจากอะไรมันขาดแร่ธาตุบางอย่างพอมันขาดแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบเหมือนนิ้วหงิกอ่ะพอนิ้วหงิกมันก็ต้องเดินอย่าไปเชื่อว่านิ้วหงิกต้องหยุดเดินเราต้องเดินค่ะพอเราเดินเราก็จะแข็งแรงทุกอย่างมันก็จะเคลื่อนที่วันนี้เราคุยกันเรื่องว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปตอนนี้คนเข้ามาเท่าไหร่แล้วคะ513เดินมาเลยค่ะเดี๋ยวจะมีรางวัลการได้มามันมีการสูญเสียต้นนี้นะคะมันเป็นต้นเขาเรียกต้นอะไรนะจามจุรีเขายกมาแต่ว่าต้นที่มามันค่อนข้างช้ำที่จริงจามจุรีเนี่ยมันไม่ตายนะแต่ว่ามันเน่าเพราะว่ามันไม่มีดินที่เวลารากฐานของชีวิตที่จะดำเนินต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูคือรากของชีวิตคือปัญญาต้นเนี้ยต้องเอาออกเลยเพราะว่ามันเน่าเสียดายเพราะว่าคนที่ตั้งใจยกมาเนี่ยก็ยกมาจากที่บ้านเขานั่นแหละมันก็คงจะทำให้กำแพงบ้านเขาคือคนที่มันอยู่แล้วมันไม่รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมมันก็ไปดันกำแพงเขาพอไปดันกำแพงเขาเขาก็เลยต้องย้ายออกตอนที่ย้ายออกเขาก็คงทำอะไรกันแบบอาจจะความรู้น้อยนะคะพอยกมาตายพอตายเสร็จคุณแม่ใส่บาวบาปเลยหมายความว่าชีวิตมันยังต้องดำเนินต่อไปพอตายเสร็จมันก็เลยกลายเป็นที่ใส่บาวบาปไปโดยที่พวกเราเองก็อาจจะเสียดายมันก็เสียดายแหละแต่มันต้องดำเนินต่อไปจริงๆไอ้ต้นนี้มันตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เลยใส่เลยแล้วพอใส่แล้วก็ปรากฏว่าอันนั้นเดี๋ยวไปเป็นท่านวางของวางพระพุทธรูปอะไรก็ได้แต่ว่าในขณะที่ต้นบาวบาปขึ้นมาแทนรดน้ำต้นนี้ก็นึกถึงต้นนั้นนึกนะคะฟังใหม่เรากำลังชื่นชมกับต้นไม้ที่เราได้มาปลูกใหม่แต่เราก็ต้องนึกถึงอีกหนึ่งชีวิตที่เสียสละที่ตรงนี้ไปเพื่อให้ที่ตรงนี้อยู่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปเช่นนี้นะคะเนี่ยค่ะให้เห็นตัวอย่างว่าจากก้ามปูที่มันฐานไม่ดีวันนี้เราต้องดูต้นบาวบาปให้ดีบาวบาปที่หนึ่งบาวบาปที่สองเนี่ยดูสามต้นนี้ก่อนปักมากเลยค่ะตอนที่ฝนตกคุณแม่ก็ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะฝนตกเขาก็ถามว่าสมชายบอกตรงไหนดีค่ะแล้วตรงไหนแล้วมันเหนื่อยก็ชี้เลยเขาก็ไปยืนตรงนี้ดีไหมครับอีกหน่อยตรงนี้ดีไหมครับอีกหน่อยตรงนี้ดีไหมครับชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปเข้าใจไหมคะมันดีของใครอะคะจะเอาดีของใครคะดีของคุณแม่ดีของสมชายดีของพี่เบิร์ดหรือดีของใครแต่ถ้าเป็นดีของเราทุกคนต้องมีความสุขไม่ใช่ดีของใครคนหนึ่งคนใดแต่อีกหลายคนทุกข์อ่ะอย่างนี้ชีวิตมันก็ผูกเวรหมายมั่นแล้วล่ะค่ะนั่นเราก็จะเห็นว่าอ่ะตรงไหนก็ได้เหนื่อยกันแล้วเอาเลยแต่ตำแหน่งที่เราบอกว่าเรา3คนช่วยกันคิดโอเคไหมข้อตกลงเป็นอย่างนี้พร้อมลุยเนี่ยค่ะก็ได้ต้นนี้วางต้นนี้วางก่อนก็มาเป็นต้นนี้โอ้ยิ่งใหญ่กว่าต้นนี้อีก3ต้นอยู่ตรงนี้ถ้าเขาเรียกว่าล่มเงาปุ๊บตรงนี้แทบจะสบายเลยค่ะเวทีเธียเตอร์ของเด็กแต่วันนี้ยังทำงานไม่เสร็จเดี๋ยวเขาจะอาตะวันอาตะวันรออยู่ตรงนั้นเลยไปเราไปต้นที่หนึ่งเราไอ้ต้นนี้แหละพอยกปุ๊บเดียวนะคะทำให้ทุกคนแบบอยู่บ้านไม่ได้แล้วทุกคนต้องมาหาแล้วเพราะอะไรคะมันอยากเห็นน่ะตอนที่เขาถ่ายทอดนะคะแล้วมันดับไปก่อนก็คือเอาต้นนี้ลงเสร็จแล้วคุณแม่ก็ได้รับการร้องขอว่าขึ้นไปเลยครับแม่ขึ้นไปปากธงก่อนไปทำ MOU กับป่าไม้แล้วเราจะได้ดำเนินต่อไปเนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้ค่ะเห็นแล้วเป็นไงคะพี่ติ่งมารดน้ำแป๊บเดียวหายไปเลยฉลาดฉลาดไม่ร้อนดูสิคะเนี่ยโอ้คุณแม่แบบคุณแม่นึกว่าคุณแม่เดินอยู่ที่แอฟริกานะตะวันใส่ปุ๋ยได้เหรอลูกโอเคงั้นตะวันช่วยเอาจากต้นออกให้คุณแม่ก่อนได้ปะนี่นี่นี่
นึงนะคะเนี่ยค่อยๆเอามือเอาจากที่โคนต้นคุณแม่จากก็ดูมันนใช่เอาออกเดี๋ยวคุณแม่มานะตอนนี้ให้ตะวันทําก่อนต้นเนี้ยเป็นต้นแรกทําให้ติดใจเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะให้เขาเอากล้องเนี่ยนะคะไปเดินแล้วเข้ามาถ้าใครมาถึงจะเห็นต้นที่1 2 3 4 5 6 7 8อยู่ตรงนี้ค่ะให้เห็นทั้งหมดเลยเราจะได้เข้าใจว่าโอ้เวลาเขาวางแผนการวางต้นไม้เนี่ยเขาวางอย่างนี้นะเวลาเขาวางแล้วเขามองเป็นทิวมองมุมไหนก็จะเห็นการวางต้นไม้ที่เป็นลักษณะของการทำงานอ่ะลองดูนะคุณแม่จะอานันทวันเดินทางนี้แม่ตอนนี้น้ำนะดูเห็นไหมคะ1 2 3 4 5 6สวยไหมนันทวันตรงนี้สวยเลยใช่ไหมสวยกดไลค์กดแชร์แล้วสวยกดไลค์กดแชร์เราจะเห็นเลยค่ะ1 2 3 4 5 6ใกล้ตาก็ให้ต้นใหญ่หน่อยไกลตาก็ให้เป็นต้นเล็กเราเห็นว่า8ต้นตรงนี้แค่ตรงนี้ปึกละปึกแปลว่าอะไรเอาอยู่ภาษาชีวิตที่เขาเรียกว่าเอาอยู่วางตำแหน่งชีวิตตัวเองให้ดีวางรากของเราลงไปในตำแหน่งที่เราเลือกแล้วให้ดีและวางสังคมของเราให้มันปักไปเลยปักไปเลยแปลว่าอะไรลูกปักไปเลยแปลว่าเข้ามาแล้วต้องเกรงใจเลยอ่ะคุณต้องเกรงใจเลยอ่ะไม่ใช่มาแล้วคุณก็ไม่เกรงใจเลยเดินสเปะสปะถ่ายรูปเซลฟี่ไปไม่ได้ไม่ได้โลกทั้งผองมันต้องเกรงใจกันเห็นไหมคะมองปึ๊กนี่ต้องมองตรงนี้นะจ๊ะในวงเวียนชีวิตเข้ามาเขาเอาสาระไว้ตรงนู้นก่อนเอาสาระไว้ตรงนั้นนะขอบอกเลยนะจ๊ะเพื่อไม่ให้คนใช้เป็นที่จอดรถเขาปลูกต้นไม้เพื่อไม่ให้เป็นที่จอดรถแต่ท่านดูสิแทนที่เราจะอำนวยความสะดวกนะคะอันนี้คืออะไรคะเก็บขยะ ต่อไปนี้ขยะต้องเข้าทางโน้นอะให้เขาเข้ามาก่อนแต่เขาจะเก็บขยะตรงไหนหนูจ้ะชีวิตเป็นเช่นนี้ค่ะดูนะคะต้นไทรนิโคตรผ่านเข้ามาตรงนี้นั่งภาวนาเลยมองเข้าไปตรงนี้โอ้คุณแม่ชอบตำแหน่งต้นไม้คุณแม่ชอบตำแหน่งต้นไม้เพราะว่ามันทำให้เราเห็นเป็นทิวเลยใครเคยไปที่แอฟริกาบ้างเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยยังเป็นอีกหนึ่งของการวางแผนกันว่าเราจะทำให้ชีวิตยังดำเนินต่อไปอย่างไรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายท่านนะคะกำลังมองว่าจากวันวิสาขบูชานี้ไปถึงวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาคือวันที่เราระลึกถึงพระบรมสารีริกธาตุเพราะเป็นวันที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากวันนี้ไปอีก7วันค่ะวันนี้วันที่7นะคะวันที่14เป็นวันอัฐมีบูชาตรงนี้จะสวยงามแล้วคุณแม่ก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานอยู่ณหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นการวางโพซิชันของงานนะคะมีการวางแผนการทำงานและเวลาที่เราวางแผนการทำงานต้องวางท่าทีของจิตเช้าขึ้นมาคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาภาวนาทำงานของจิตด้านในก่อนแล้วก็สั่งการเลยค่ะตอนนี้งานมันเยอะก็1 2 3ใครรับไปและเชื่อว่าจากนี้ไปเราก็จะพบมันจะไม่วุ่นวายหนอมันจะไม่สับสนมันจะวางท่าทีของชีวิตด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวนั้นจากวิสาขบูชาคือเมื่อวานเนี้ยเราพบแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะวางแผนการเปิดเสถียรหนึ่งแล้วนะคะเราคงต้องช่วยคุณหมอทั้งหลายที่มาทั้งกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตจะใช้ Mindfulness Hospital ที่เราช่วยกันสร้างไอ้วันละ10บาทของเราเนี่ยช่วยคนได้อย่างไรแต่ทุกคนก็ต้องเริ่มต้นจากการช่วยตัวเองรู้ว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปโควิด-19มาเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้หยุดทบทวนแล้วอะไรแล้วเราต้องวางท่าทีของจิตใหม่กับทุกอย่างซึ่งเราไม่รู้เลยว่าไวรัสมันจะยังอยู่ต่อไปแต่เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นแล้วต่อไปมันจะมีไวรัสอีกตัวนึงมาใหม่เราจะเกิดอะไรอีกเราก็เกิดภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของเราที่ดีทุกครั้งอะไรเป็นสาเหตุให้เราได้หยุดและทบทวน
ดูชีวิตคุณต้องวางชีวิตของคุณให้สวยเหมือนเราวางต้นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่ไม่มีใครนึกนะคุณแม่ก็ไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้มีดวงตาทิพย์หรืออะไรนะหนึ่งนั่งทำงานจะทำน้ำตกคนที่มากับน้ำตกบอกว่าผมเพิ่งได้ต้นบาวบาบมา8ต้นคุณแม่ก็บวกเลยทอเองพอได้มาพี่เบิร์ดบอกคุณแม่ครับทำไมมันเร็วอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเกิดภายใน7วัน7วัน7วันคุณแม่บอกเออจริงๆ7มันก็โพชฌงค์7นะเมื่อวานเนี่ยที่เรานั่งตอนฝนตกแล้วก็มาทวนที่จริงวันวิสาขาบูชาเราก็ไม่คิดว่าจะได้ต้นไม้8ต้นมักมีองค์8อีกดูนะแล้วก็7วันติดต่อยกได้เลยคุณแม่ก็โทรกลับไปถามเขาอีกนะคะเราเชื่อมั่นว่าการมีจิตดีจะบวกแล้วเกิดพลังงานอันนี้เป็นสิ่งที่ประเมินการบวกกันด้วยความไม่แสวงหาผลประโยชน์แต่เสียสละร่วมกันมันเป็นการเสียสละซึ่งเราต้องบอกเลยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่ยังไม่ออกกันมาเลยสะใจดีเนี่ยลิ้นห้อยกันไปหมดแล้วแล้วเมื่อวานนี่คุณตะวันฉันตะวันมันไม่เคยหยุดเลยเช้าขึ้นมามันก็ตะวันแล้วเนี่ยขับรถไปทักตะวันก่อนมาตะวันเอ้ยเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนถึงดึกไหมล่ะถึงดึกไหมห้าทุ่มครึ่งอีตรงนี้ที่เป็นต้นอันนี้ฮะตะโมลูกใหญ่อันนี้เราดูเขาก่อนไหมล่ะเรามาเบียดเบียนเขาหนักของเขาไปแล้วอ่ะใช่เปล่าล่ะอันนี้คือแตงโมลูกใหญ่หรอเป็นลูกใหญ่ๆเขาว่าเราต้องเอารถเข้ามาวางอะค่ะอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเดี๋ยวดูให้เขาหน่อยเนาะก็ไม่เสียหายเยอะค่ะหลุมทุกหลุมยังอยู่เพียงแต่ว่าเราเคลียร์พื้นที่จ้าจ้าอ่ะไม่ใช่ได้บาวบาบแล้วลืมแตงโมลูกใหญ่ไม่ได้นะอ่ะอันนี้ยังอยู่ไหมคะยังอยู่อันนั้นก็อยู่ครบนะคะแล้วก็อะไรที่เอาไปซิลเวอร์โอ๊กเหรอซิลเวอร์โอ๊กค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอนุเราเอาไปปลูกนะคะโอ้ดีมากเลยดีมากเลยนิดเดียวนิดหน่อยนิดหน่อยเก่งแล้วเอาละค่ะวันนี้คุณแม่จะจบลงตรงนี้นะคะเป็นโอกาสแล้วที่เราเห็นต้นไม้ต้นนี้มีรากที่เล็กๆแทงออกมาเป็นต้นไม้ใหญ่แต่รากของเขาจะสีขาวเล็กๆแทงออกมาเขาบอกว่าบาวบาบเนี่ยถ้าคุณแม่ไปยืนอยู่ตรงนู้นจะเห็นชัดเลยใช่ไหมนันทวันเรามาตรงนี้หน่อยตะวันทำงานต่อไปเนาะจ้ะคุณแม่จะมายืนให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบไซส์คุณแม่กับบาวบาบตัวเล็กไปเลยน้ำหนักลดลงด้วยน้ำหนักลดลงประมาณสัก2กิโลแต่ใจสูงขึ้นมาดามสุกกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขึ้นไปนั่งพับเพียบอยู่บนยอดเขานู้นนะคะมีคำถามอะไรไหมคะโอ๊ตเจ้าวันนี้แข็งแรงแล้วค่ะนี่พอเดินปุ๊บเนี่ยพอเหงื่อออกนะคะเมื่อกี้มันบวมนิดหน่อยเพราะว่ามันก็บวมมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยแล้วพอมันเดินเหงื่อมันซึมมันก็เริ่มการโฟลว์เมื่อกี้เนี้ยต้องเรียกนันทวันไปเริ่มสตาร์ทที่ไอซ์วอลตอนแรกว่าจะมายืนตรงนี้แต่ตอนเนี้ยเราต้องบอกกับทุกท่านว่าถ้าเรากำลังดูเหมือนว่าร่างกายต้องการให้พักต้องพักจิตก่อนคือคุณแม่เนี่ยจะรู้ว่ากายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันอ่อนล้าได้แต่ถ้าจิตแข็งแรงมันดึงเร็วเลยค่ะแล้วนี่หายแล้วค่ะสบายแล้วไม่ต้องห่วงเลยค่ะแต่ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบสนับสนุนมีหลานมินนี่หรือยังไงมินนี่น่ะดูคุณยายยกบาวบาบเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยแล้วออกมาจากเสถียรหนึ่งเลยเนี่ยมาเช่าอะไรโรงแรมอยู่เมื่อวานนี้สวดมนต์ยายเห็นนี่เก็บเบาะยายมันนี่แม่เขาบอกว่าเห็นการถ่ายทอดและเห็นคุณยายยกต้นบาวบาบนะบาบเบาบาวบาบตั้งชื่อใหม่ดีไหมต้นเบาเบาบาบบาบเบาเบาเจ้าภาพจะได้แบบเบาเบาไงใจเบาเบาเนี่ยค่ะก็มีหลายคน
อยากปลูกน้องแคร์บอกว่าวันเกิดแคร์วันที่นู่นนี่ทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าปลูกต้นไม้กันคุณแม่ก็อยากจะให้กำลังใจว่าทุกการสนับสนุนเมื่อวานนี้ไม่ได้รับแขกเลยค่ะเพราะทันทีที่เปิดตรงนี้ปุ๊บก็ถูกดึงขึ้นไปบนภูเขานั่นเลยไปทำ MOU เพราะเราเชื่อว่าการที่มีป่าไม้เข้ามาทำงานกับเราซึ่งเดี๋ยววันนี้ป่าไม้จะเข้ามาแล้วนะคะใส่ปุ๋ยแต่ปุ๋ยหมดไงปุ๋ยจันทองก้อนหมดแล้วเดี๋ยวต้องชวนกันทำปุ๋ยแล้วก็ใส่เลยแร่ธาตุทั้งหลายต้นโพต้นไทรต้นไกต้นกลางต้นบาวบาบแล้วก็แตงโมอะไรนะจ๊ะแตงโมยักษ์ป้าตะวันเมื่อคืนนี้นอนกี่โมงอะอ๋อเมื่อวานนี้เขาอยู่ลูกขมูลกันเขาอยู่ลูกขมูลกันนี่ไงเดินตามมาหน่อยมาดูข้างบนนี่เห็นไหมคนสร้างก็ได้ประโยชน์นะคุณแม่ก็นอนอยู่ข้างนอกแป๊บหนึ่งพอสัก5 ทุ่มก็เข้าสลับกันที่นอนอ่ะเดินมาเลยค่ะดูข้างบนนี้เลยค่ะอ้าวลืมปะนางเอกหินอันเนี้ยนึกถึงตอนที่เรายกหินไปเป็นธรรมาสที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเลยประมาณเดียวกันเลยนะเนี่ยที่ธรรมสถานหนึ่งจะมีหินอยู่ใต้ต้นโพอยู่ต้นหนึ่งตอนนั้นคุณเสถียรยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนวางหินเมื่อวานนี้เขาก็วางหินเนี่ยค่ะคือหินธรรมาสคือแม่เลยนะเนี่ยอันเนี้ยค่ะยกมาแล้วเดี๋ยวนั่งแล้วเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยค่ะลองนึกถึงภาพสิคะเด็กๆ ก็เล่นชิงช้าพวกเราก็นอนได้ด้วยพอดีตะวันบอกว่ามาขออยู่ศาลาใหม่อยู่ลูกขมูลโอ้ยอนุโมทนาแม่ชีจริงๆใครสร้างอะไรก็ใช้เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์มันก็มีอานิสงส์เราลองเดินขึ้นไปมองเบาบาปข้างบนกันป่ะพี่ติงเราจะเห็นเลยว่าอุ๊ยตายเหงื่อเธอเหรอ คุณแม่นะเมื่อวานนี้นะเหงื่อออกแบบอาการประมาณนะคะมีใครนะพออะไรบอกว่าเดี๋ยวผมดูแลคุณแม่นี่ไงคะเนี่ยทองก้อนเขาบอกว่าแม่ครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวมันจะร่วงถามทำไมอะลูกขาดอาหารบอกดูตรงไหนครับดูใบครับดูใบเออจริงด้วยเนี่ยค่ะใบมันด่างค่ะถ้าเป็นเราก็คงบอกว่าแม้โพใบด่างดูศักดิ์สิทธิ์ไอ้คนดูต้นไม้บอกแม่ครับอันเนี้ยคือขาดอาหารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลูกช่วยอาจจะตื่นหรือยังนะลูกมาช่วยได้แล้วมานี่ค่ะมาเดินดูข้างบนตรงเนี้ยนั่งกันได้พี่เบิร์ดบอกว่าตอนที่คุณแม่พาคนขึ้นไปอ่ะ60 กว่าคนอ่ะผมนั่งอยู่ใต้ถุนถามทำไมล่ะพี่เบิร์ดดูน็อตครับคุณแม่นี่นะประเมินงานค่ะมาดูน็อตทำไมล่ะพี่มอสนี่มาดูสิคะดูน็อตเขาบอกว่าดูว่ามันหลุดไหมมันดังไหมแล้วเป็นยังไงล่ะคุณแม่ก็ถามเขาบอกว่ามีตัวเดียวครับแล้วมันปลอดภัยไหมที่เขาบอกสัก80ได้ไหมครับปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพวกคนสร้างเข้ามาดูน็อตเขาค่ะเขาก็ต้องเช็คไงคุณแม่ก็เรียกอ่ะคุณแม่ก็บอกว่าอ้าวมาเลยขึ้นมาทุกคนขึ้นมาปรากฏว่าทุกคนขึ้นไปแล้วคุณแม่ก็เอ๊ะมันขึ้นไปมากอ่ะคุณแม่ก็บอกว่าอันเนี้ย60นะคะที่เหลือนั่งเนี่ยนั่งพื้นเหล็กปรากฏสถาปนิกบอกขออยู่ข้างล่างผมดูน็อตบอกมันสนุกเลยล่ะค่ะทุกคนแบบสนุกมากเลยเขาต้องดูน็อตว่ามันเอียดไหมมันหลุดไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านี่มันคือการทำงานที่เห็นไหมเราไม่รู้เลยคุณแม่ในฐานะ spiritual leader คุณแม่ก็ชวนคนเข้าไปไอ้คนสร้างก็มุดดูต้นไม้ก็ดูต้นไม้แม่ครับต้นไม้อัศวินแต่ละคนเยี่ยมยอดนะคะเป็นอะไรที่คุณแม่เองก็ขำมากเลยเราเข้าเป้าค่ะเป้าของเราคือพ้นทุกข์ดูเดี๋ยว SCG มาเนี่ยน้ำเนี้ยค่ะมันยุบลงไปเยอะเดี๋ยว SCG มาเขาก็จะมาดูว่าไม่รั่วไม่ซึมสนามเด็กเล่นมายังไม่จบนะคะแต่เราก็รู้สึกละว่าที่เนี่ยเป็นความสนุกสนานทางปัญญามองไปสิมองไปเห็นเบาบาปไหมคะมันไม่มี2 ต้นนี้มองไปมันยังไม่มีจุดโฟกัสนะนี่พอมาดูเนี่ยดูขึ้นมาเลยค่ะมองมุมไหน
ฉายไรทุกมุมคุณแม่ขึ้นมานั่งตรงเนี้ยเขาบอกเอาตรงนี้ไหมครับสมชายเขาบอกเอาเลยเธอตอนนั้นนะพอวางปุ๊บฝนตกเลยนะดูสิเข้ามาเห็นหรือยังคะว่าเรามีทุกอย่างที่ยังต้องดำเนินต่อไปในทุกการดำเนินต่อไปอ้าวมาสิจ้ามาเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วก็สวยงามทุกมุมเลยเนาะมองไปนะคะน้ำตกนี่เดี๋ยวชมเขาจะต้องวางแผนส่วนตรงนี้ท่อน้ำที่เป็นเส้นทางเดินของเด็กๆเสร็จแล้วดินก็จะขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาและทาวเวอร์สำหรับการดูวิวที่กลับเข้ามาทางนี้ธรรมะคุณยายก็เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ทำความสะอาดเอามาสรุปหน่อยสิว่าดูน็อตแล้วเป็นไงหนึ่งตัวเร็วๆๆข้าวพวกบรรดาบวมทั้งหลายทุกคนแบบเอาละค่ะวันนี้คนดูเราอยู่เท่าไหร่คะเริ่มตอบคำถาม523มีคำถามเยอะค่ะจ้าขอความรู้นะคะจ้าผมสุวรรณโคบางหวายต้นเบาบาปมันเป็นชื่อจริงหรือเป็นชื่อที่คุณแม่ตั้งให้ใหม่ครับเบาบาปเป็นชื่อจริงของเขาเบาบาปแต่คุณแม่เนี่ยบอกบาปเบาๆเนี่ยคุณแม่ตั้งเองเบาบาปเบาคือน้อยๆหน่อยทำชั่วน้อยๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็คำคล้องจองนะคะเบาบาปเป็นต้นไม้ที่อยู่ในทวีปแอฟริกาอายุเป็นพันปีเป็นเหมือนแท้งน้ำนะคะดึงน้ำจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ให้โอทรีก็คือให้โอ3แล้วก็ทั้งกลางวันกลางคืนด้วยนะเป็นสมุนไพรทุกส่วนของเขาเลยตั้งแต่1ยอดเนี่ยทำชาได้นะคะเมื่อของเขาเนี่ยโปรเทคชั่นหน้าไม่ให้เหี่ยวได้แล้วก็อื่นๆเดี๋ยวก่อนคุณแม่ให้เขาไปเอาความจริงมาก่อนแต่ที่เรารู้ๆก็คือว่า1มันสวยมันใหญ่มันให้ร่มเงาชอบอ่ะมาพี่เบิร์ดมาหน่อยสิหน้าบัวมั้ยเนี่ยดีขึ้นอภิแคร์มาตกลงเนี่ยอยู่ได้กี่คนนะไอ้ที่เรายืนกันอยู่นะเมื่อวานสังเกตอยู่7ปลาไป70 75แล้วก็มีรอบๆอีกแต่รับเดี๋ยวก่อนแล้วกันน็อตตัวไหนดังจะได้ไม่ไปเหยียบเท่านั้นแหละแต่ว่ามันเป็นน็อตที่ไม่ได้ไขแล้วเขาตกอยู่ในร่องเราเอ๊ะมันเหมือนเอ๊ะน็อตมันเสียแต่มันเสียไม่ไผ่เราก็เลยเก็บไปอยู่ข้างล่างไม่มีโอเคมั่นใจไหมมั่นใจค่ะน่าจะเกินโอเวอร์น่าถึงได้80อ้าวค่ะอันนี้ให้มั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่กบที่มาช่วยมุงหลังคาให้ยังไม่เสร็จนะคะละมุงไปประมาณสัก200ตารางเมตรเหลืออีก50ตารางเมตรแต่ไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเราทำงานไม่เสร็จรู้ไหมคะเรารู้ว่าเรานั่งปุ๊บเราเห็นพระพักพระริยะธรรมมันอยู่ที่เราจะรู้อะไรจริงไหมฮะเรารู้ว่ามันไม่เสร็จเราก็ทุกข์ใจชีวิตต้องดำเนินต่อไปถ้ารู้ว่าไอ้ที่ตรงนี้มันเห็นพระเจดีย์มันรู้อีกอย่างเรื่องเดียวกันมีใครรู้ไหมคะว่ามุงหลังคาไม่เสร็จเพราะว่าจากมันหมดไงรู้ไหมพี่ติงไม่รู้นี่ไงชีวิตดำเนินต่อไปอ้าวน็อตตัวเดียวนะฮะไม่ตกใจคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะคุณแม่ช่วยได้นะคุณธนายังไม่เสร็จตรงนี้เลยคุณแม่มองพักๆอุ้ยคนที่มันมุงมันแทบจะยกมือกราบคุณแม่เลยคุณแม่ช่วยผมมันไม่เสร็จเขาประเมินผิดเขาดูว่ามันมุงง่ายปรากฏว่าจาก2วันเป็น4วันเห็นไหมชีวิตดังดำเนินนี่ไขความลับนะคะพวกเราเนี่ยไม่ได้ทุกข์ใจอะไรกันเลยนะคะเพียงแต่บอกว่าโอเคมาคุณแม่ช่วยได้และตรงไหนที่มันยังไม่เสร็จเว้นๆไปก่อนลูกคุณแม่จะเอาไว้ดูพระพักตร์พระริยะธาราเจ๋งมากเห็นไหมคะและวันนี้เราจะทำที่นั่งห้อยเนี่ยค่ะก็ดีมากเลยวันก่อนเนี่ยนะคะคุณแม่ก็มีอาม่าท่านหนึ่งท่านเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะท่านเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะแล้วก็เหนื่อยอ่ะนั่งอาม่านั่งอาม่าก็นั่งตรงนี้คุณแม่นั่งตรงนี้อ่ะดูเล่าให้ฟังแม่เขาเรียกว่าสาธิตการใช้นะคะอาม่านั่งตรงนี้แล้วก็คุณพ่ออายุ75หมายถึงว่าอาม่ามีสามีโอ้โหสามีหนุ่มเลยนั่งตรงนี้อาม่านั่งตรงนี้อย่างเงี้ยคุณแม่นั่งตรงนั้นแล้วก็คุณพ่อนั่งตรงนี้แล้วก็ลูกหญิงลูกชายอ่ะลูกหญิงลูกชายของอาม่าน่ะคืออะไรอ่ะคือคนที่
มีไข้เยอะแล้ววันนั้นจะพบคุณแม่แล้วพี่ปูมานี่เล่าให้ฟังก่อนว่าชีวิตดำเนินต่อไปแปลว่าอะไรพี่ปูก็เอาปุ๋ยมาให้ไงออร์แกนิกแลนด์น่ะไม่ขายปุ๋ยคุณแม่นะเอาปุ๋ยมาให้มาทีมาเยี่ยมอาทิตย์ละหนก็เอาปุ๋ยมาก็ไปรับบอกเขามาไกลครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้อาม่าบอกว่าจะให้ลูกทุกคนทำบุญหล่อพระอริยธาราคนละ10กิโลมีลูก4คนแต่พอพ่อมาเองคุณแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ครอบครัวเนี้ย100กิโลเพื่อจะได้แบบได้ระลึกถึงพ่อตอบทันทีได้เลยครับนั่งศาลาศักดิ์สิทธิ์นะเมื่อวานเนี้ยได้100กิโลหล่อพระอริยธาราจากการที่เอาไม้กระบอกมาเรียงกันถูกที่ถูกทางทำทางเดินมาเหนื่อยก็นั่งพักคนก็นั่งตรงนี้ปลูกป่าแกก็เห็นคุณแม่ทำงานคุณแม่อยากจะบอกว่าชีวิตอย่าสะดุดอยู่แค่บวมนี่ไงมานั่งตรงนี้ให้อาม่าเห็นด้วยทุกคนดูรายการเราหมดนันทวันคนที่มานั่งตรงนี้แล้วกล้ามาเนี่ยเพราะเราไม่ได้ประกาศที่ไหนเลย Facebook อย่างเดียวแฟนคลับในรายการของเราอย่างเดียวนั่งช่วยปะเห็นมั้ยคะเพราะฉะนั้นวันที่22กุมภาพันธ์ปี2564ที่เนี่ยจะเป็นมรดกโลกจริงๆทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรในชีวิตมันไม่เดินช้าหรอกที่มันเดินช้าเนี่ยเพราะมันเหนื่อยคุณแม่เนี่ยจะไม่ลุกขึ้นมาทำงานวันนี้มีข้ออ้างมากมายเลยนะ1บวม2ตาแดงคือตาแดงตั้งแต่เป็นลมศาลาเนี่ยไม่มีใครรู้คุณแม่เป็นลมนอนอยู่ตรงนี้ทุกคนถามว่าคุณแม่เอาเบาะไหมไม่ต้องอ่ะไอเนี่ยนวดนอนอยู่ตรงนี้นะเอาผ้าบังหน้าไว้เพราะว่ามันมีแมลงหลายคนบอกเหมือนศพนอนเชียวแต่ทำมารู้ไหมนอนอ่ะขนาดเป็นลมนะคะฟังเสียงเครื่องจักรกบเสร็จหรือยังกบเสร็จหรือยังเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาอีกทีนึง5 โมงเย็นตอนนอนไปคงประมาณสัก4 โมงได้หลับอยู่ตรงนี้แต่ได้ในหลับได้ยินเสียงเครื่องจักรมันตึกๆแล้วตื่นขึ้นมาไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยลุกขึ้นมาบอกว่าต้นไม้กบยังเมื่อคืนนี้จะขึ้นนอนอย่าบอกไม่ชีตะวันขอสัก8คนเถอะ8ต้นไปภาวนากันหน่อยที่ใต้ต้นไม้ไม่ชีตะวันบอกว่าหนูเลยมานอนที่นี่อยู่ลูกขมูลเนี่ยนอนอยู่ใต้ต้นไม้ลูกขมูลท่านเห็นหรือยังว่าชีวิตมันจะยังดำเนินต่อไปคุณแม่ไม่ได้บอกว่าคุณแม่เก่งเลยทั้งหมดที่เห็นเนี่ยหมดแรงก็นอนเป็นลมก็พักแต่ไม่หยุดที่จะยังพัฒนาศักยภาพของตัวเองที่จะลุกขึ้นมาแล้วเราก็มีทีมเวิร์กเรามีทีมเวิร์กมากมายจริงไหมพี่เบิร์ดเฮ้ยเรานั่งอยู่เราคุยกันตรงนี้ใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมเราได้ต้นไม้เพราะถ้าวันนี้เราไม่ได้ต้นไม้8ต้นปลูกนะพี่เตงมันจะเหงามากเลยเราคุยกันนะเราสองคนเนี่ยคุยกันเพราะว่าเราไม่ได้จบแค่ปลูกต้นไม้เซอร์เวย์อีกหลุมน้ำใช่ไหมพี่เบิร์ดเซอร์เวย์นะเราจะมีฟองน้ำของเราหลุมไหนลึกขนาดไหนแล้วนี่เขาก็เป๊ะซะไอคนที่ทำงานเซอร์เวย์บอกขอบคุณนะครับที่สอนงานผมอันนี้ก็จบอังกฤษมาลงรายละเอียดไอนั่นก็งงไปเลยแต่ทุกคนเอาคุณภาพของตัวเองออกมาแล้วทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาเมื่อวานนี้ถวายใครล่ะปลูกต้นไม้ถวายใครก็ถวายพระบรมศาสดาเพราะว่าเขาไม่ให้เวียนเทียนไม่ให้เรามีอามิสบูชาดอกไม้เขาไม่ได้บอกไม่ให้เขาไม่ให้เอาโควิดไปติดกันเวลาคุณแม่อ่านคำแปลนะเราบอกว่าเราจะทักษิณาวัดคุณแม่ก็ต้องเล็มออกนะเมื่อวานเนี่ยคำแปลคือภาษาบาลีมันก็เล็มไม่ทันหรอกนี่พูดจริงแต่ภาษาภาคภาษาไทยก็เล็มได้ว่าทักษิณาเราก็ไม่ได้ถวายดอกไม้แต่เราบูชาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราถวายต้นบาวบาบถวายศาลาถวายบ่อน้ำถวายบ่อบาดาลตามที่พ่อสอนเลยว่าเมื่อเทวดาองค์หนึ่งถามว่าทำบุญอย่างไรได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเราได้ทั้ง1ปลูกต้นไม้พระองค์ตอบเลยปลูกต้นไม้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่ามันได้ร่มเงามันได้ออกซิเจนเหนื่อยก็เข้าไปพักศาลานี้แปลว่าอะไรแปลว่า
ง่วงก็นอนเป็นลมก็พักไงก็นี่ไงทวนเลยนี่ไงศาลาเนี่ยกลางคืนอยู่ลูกขมูลอีกนะพระจันทร์เต็มดวงเชียวและก็ขุดบ่อน้ำเนี่ยขุดบ่อน้ำมีน้ำบาดาลน้ำคนหิวก็ได้กินสรุปแล้ววิสาขะที่แล้วเนี่ยเราทำสามอย่างได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนสาธุพวกที่ร่วมบุญมาสาธุไปเลยไม่ว่าใครจะปลูกต้นไม้ขุดบ่อน้ำสร้างศาลาไปเก็บสตางค์วันละ10 บาทมีสุขบอกว่าหนูขอเอาดอกบัวไปเดี๋ยวหนูจะไปบอกบุญเอ้ยมีสุขอะไรนะมาดามสุขตอนนี้ก็อยู่ในรายการมาดามสุขเนี่ยตลกมากเลยเดินไปกับคุณแม่แต่ไม่บอกว่าเป็นมาดามสุขเราก็เดินขึ้นไปเพราะเราไปปลูกต้นไม้กันไงทางนี้พี่เบิร์ตปลูกเบาๆคุณแม่ก็ขึ้นไปแล้วมีผู้หญิงคนนึงไปนั่งอยู่หน้าพระยะธาราเพราะจะถ่ายรูปหมู่กันมาดามสุขตอนนั้นคุณแม่ไม่รู้คือมาดามสุขเขานั่งตรงนี้ได้ไหมคุณแม่บอกได้ก็ขึ้นไปถึงแล้วก็เก่งแล้วว่านั่งตรงไหนก็ได้อะปรากฏว่าตอนจะกลับมาเอาดอกบัวไปทำบุญวันละ10 บาทระลึกถึงแม่ของตัวเองวันเกิดก็ต้องนึกถึงแม่แหละเวลาเราทำอะไรที่เรานึกถึงแม่แม่ก็คือโพธิสัตว์ของเราเอาไปเพื่อที่จะบอกแล้วเอาเด็กมาอีก2 คนคุณแม่ก็มอบพระอริยธาราให้ก็ขอบคุณทุกคนเลยดกที่ฮะหล่อพระเนี่ยค่ะคนละกิโล2 กิโลเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราได้ทั้งหมด 6,000 กิโลเดี๋ยวก็จบแล้วค่ะไม่ยากค่ะ6ครอบไม่ยากอ่ะทำได้อ่ะว่าไงมีคำถามเจ้าค่ะจากคุณดีเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจค่ะคุณแม่เจ้าคะช่วยแนะนำวิธีการสร้างศรัทธาในตัวเองทีค่ะเดี๋ยวลองแชร์กันสิลูกสร้างศรัทธาในตัวเองทำไมเราถึงไม่มีศรัทธาในตัวเองลูกอาจารย์นะแหมของจริงเลยไม่ต้องคุณแม่ตอบเลยเห็นไหมคนที่ไม่ศรัทธาในตัวเองเพราะพี่ติ่งบอกไม่รักตัวเองมันก็มี2 รักรักตัวเองอย่างไม่เห็นแก่ตัวกับรักตัวเองอย่างเห็นแก่ตัวบางทีเราไม่สร้างศรัทธากับตัวเราเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็เลยรู้สึกด้อยกว่าจึงไม่ศรัทธาในตัวหรือบางทีเราก็ดูถูกคนอื่นเพราะเราคิดว่าเราเหนือกว่ามันก็ไม่ศรัทธากับตัวเองนะที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยเวลาที่เราเห็นตัวเราเองไม่ได้ทำให้เราพึ่งหัวใจของเราได้เนี่ยกลับมาหายใจลึกๆแล้วถามว่าคุณต้องการอะไรจริงๆแล้วชีวิตคุณต้องการอะไรคนอื่นยอมรับคุณหรือคุณยอมรับตัวคุณเองตอบเลยค่ะแชร์ได้เลยอ่ะ3 คนนี้ตอบคนอื่นยอมรับเราหรือเราต้องยอมรับตัวเราเองใช่ไหมลูกอันเนี้ยยั่งยืนเลยชีวิตต้องดำเนินต่อไปอย่างนี้เห็นข้ออ่อนของตัวเองก็อย่าดูถูกตัวเองเห็นข้ออ่อนของตัวเองก็ต้องให้อภัยเริ่มต้นใหม่เห็นข้อแข็งของตัวเองก็อย่าฮึกเหิมแบ่งปันศักยภาพของเราออกไปช่วยคนอื่นถ้าเรายอมรับตัวเองว่าเรามีข้ออ่อนเราก็แก้ไขมีข้อเด่นเราก็พัฒนาต่อไปรับรองได้เลยเราจะกลายเป็นคนที่มีศรัทธาต่อตัวเองค่ะหวังว่าคงจะเป็นคำตอบที่ช่วยให้คุณกลับไปพัฒนาข้ออ่อนส่งเสริมข้อดีและก็ยอมรับความจริงว่าบางขณะของชีวิตเราต้องช้าลงและถ้าเหนื่อยมากก็ต้องนั่งพักค่ะก็เล่าให้ฟังแล้วว่านอนเป็นลมอยู่ที่ตรงนี้เมื่อวานนี้จริงไหมหมดแรงไม่เห็นอายเลยไม่อายเพราะมันหมดแรงจะทำอะไรอ่ะเวลาหมดแรงมันก็พักอ่ะก็แค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้าไปเพื่อวางแผนการเปิด Mindfulness Hospital แล้วเราก็จะทำเดี๋ยวดูกฎหมายนิดนึงให้อาจารย์ทองก้อนดูกฎหมายว่าเราจะเข้าไปช่วยกระทรวงสาธารณสุขอะไรได้อะไรไม่ได้ได้อย่างไรและเวลาที่เราใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่รู้จักข้อเด่นข้อด้อยของเราในจังหวะที่ถูกต้องด้วยนะหลักการคือสัพพุริสธรรมนะชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปด้วยหลักการสัพพุริสธรรมคือ1
รู้เหตุรู้เหตุของการทำหน้าที่ตรงนั้นรู้เหตุรู้ผลทำเหตุอย่างนี้เช่นรักตัวเองเป็นอย่างไม่เห็นแก่ตัวผลคือพ้นทุกข์เนี่ยอย่างเงี้ยพอสัพพุริสธรรมชัดเหมือนดอกไม้ที่หอมทวนลมฟุ้งกระจายรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ศักยภาพตอนนี้เราอยากเข้าไปอยู่ในที่ที่มันทำให้เราเห็นแล้วเรามันนึกถึงใจมันแป้วต้องเนี่ยพอรู้เหตุทำเพื่อจะพ้นทุกข์รู้ตนไปอยู่ตรงไหนอ่อนแอก็อย่าพึ่งไปอยู่ตรงที่ที่มันแข็งแรงช่วยกันรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาจังหวะนี้ผ่อนก่อนไม่ต้องพูดกันก็ได้จะพูดกันทำไมเอาชนะการแพ้หมดรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอีนี่มันปี๊ดบ่อยสมมตินะคะอีนี่มันช่างปี๊ดเราก็อย่าไปแตะต่อมันนะคะเราต้องรู้บุคคลที่เราเกี่ยวข้องและชุมชนของเขาด้วยนะสมมติว่าเรารักใครสักคนหนึ่งแม่เขาเป็นอย่างนี้พ่อเขาเป็นอย่างนี้เราต้องรู้นะครอบครัวเขาเป็นอย่างนี้เราต้องรู้นะไม่ใช่ว่าเราไปรักใครสักคนคนนี้มาอยู่กับเรารักเราก็ไม่ต้องสนใจคนอื่นเฮ้ยเขาทนกับเราแป๊บเดียวนะแล้วจากนั้นไอ้สันดานเดิมก็โผล่ออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเป็นคนชีวิตต้องดำเนินต่อไปคุณต้องหลักการสัพพุริสธรรม7แม่นอันเนี้ยค่ะเป็นคุณธรรมของสัตตบุรุษใช่ไหมหยิบอะไรมาก็เราต้องรู้จักอะเราทำงานเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าตาบวมนะเพราะว่าหน้าบวมเพราะว่ามันขาดน้ำแล้วก็ตาแดงแต่ตอนนี้ให้ดูตาคุณแม่ว่าโอเคแล้วนะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าอาจารย์พุทธะบอกพูดธรรมะคุณสรรสนีพูดธรรมะก็กินธรรมะเนี่ยคุณแม่ก็เลยลุกขึ้นมาท่านสอนคุณแม่พูดธรรมะก็กินธรรมะทำงานธรรมะก็กินธรรมะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาให้คนอื่นยกยอปอป้านแต่ถ้าใครดูได้ถึง500คนแล้วก็รักกันขนาดวิสาขะเนี่ยมากันเพราะว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงก็ต้องอนุโมทนานะคะเดี๋ยวจะกลับไปทำงานแล้วก็วางแผนว่าอยู่ที่นี่กี่วันอยู่ที่กรุงเทพแล้วกรุงเทพเปิดแล้วจะต้องเปิดยังไงบ้างเพราะตอนนี้เขามีประมาณ80ห้องใน Mindfulness Hospital ก็ให้อยู่ครอบครัวละ1ห้องเลยใครมากันคือหมายถึงว่าคุณมาจากพื้นที่เดียวกันคุณก็อยู่ห้องนั้นไม่ต้องไปปนกันโควิดก็ไม่มีแล้วก็ที่ประชุมของเราก็กว้างใหญ่ไพศาลนะคะรอบต้นโพก็นั่งทุกทีนะเรามีคนวันวิสาขะเนี่ยประมาณสัก 3-4,000 คนนะเมื่อวานเนี่ยประมาณสัก40คนไม่เหงานะไม่เหงาเฮ้ยถ้านายอำเภอไม่พูดว่าคุณแม่ครับเรากว้างสักขนาดนี้ครับ50คน100คนปฏิบัติเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาพวกผมมายิงคุณแม่ถามยิงอะไรล่ะคะท่านแนมยิงหัวครับยิงหัวคืออะไรคะทำไมต้องยิงตรวจว่าอ๋อคุณแม่ก็ยิงเป็นอย่างเงี้ยเราก็ตรวจกันก็เอาเป็นว่าไม่กลัวละโควิดมาเพื่อให้โตเห็นการเท่าเทียมเดินช้าแต่ชัดนะคะรู้หลักการสัพพุริสธรรมแล้วก็ทำงานต่อไปอย่าให้ใจของเรามันอ่อนแอเป็นใช้ได้เลย24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของเรานะคะเราก็ยังจะต้องทำงานที่นี่ต่อไปในวันอัฐมีบูชานับจากนี้ไปอีก7ราตรีวันที่14ค่ะเป็นวันที่เราจะระลึกถึงวันที่ร่างของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อดับขันธปรินิพพานแล้วเนี่ยนะรอเพลิงที่ลุกขึ้นมาเพราะรอท่านกัสสปะใช่ไหมท่านกัสสปะนะคะคือเนี่ยต้องรอเห็นไหมคะขนาดเป็นพระบรมศาสดายังรอลูกศิษย์ก็พระอานนท์ยังร้องไห้อยู่เลยอะพระอานนท์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์น่ะตอนนั้นน่ะร้องไห้อะค่ำครวญกษัตริย์มคธมาใช่ไหมวัยสาลีมาก็มานั่งรอกันแล้วว่าเอ๊ะจะถวายพระเพลิงในยังไงก็ทั้งหมดก็รอท่านกัสสปะผู้มีปัญญามากพอมาถึงเพิงก็ลุกค่ะแล้วจากนั้นก็ได้แบ่งพราหมณ์นะฮะพราหมณ์เป็นคนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุที่เสถียรธรรมสถานก็มีห้องพระบรมสารีริกธาตุซึ่งในวันอัฐมีบูชาคุณแม่ก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่เรามีอยู่เนี่ย
เสด็จสู่หุบเขาโพธิสัตว์ก่อนแล้วจากนั้นก็จะมีขบวนการปีหน้านะคะก็จะมีการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากอนุราชปุระโดยสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็พระอาจารย์จากที่แคนดี้นะคะก็จะเสด็จมาอันนั้นก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากแคนดี้จากศรีลังกาเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์เห็นไหมคะว่าการทำงานของเรามันเห็นอนาคตเลยกับการนั่งทำงานในทุกๆวันอนาคตมีอยู่ในการลงทุนที่ปัจจุบันขณะนี้เองมีคำถามอีกไหมคะเราไม่มีทั้งนั้นคุณแม่ขอขอบพระคุณสำหรับทีมงานมากเพราะเหน็ดเหนื่อยนะคะเหน็ดเหนื่อยขอบคุณผู้ที่อยู่หลังกล้องขอบคุณผู้ที่อ่านจอขอบคุณเพื่อนที่มาอยู่กับคุณแม่นะก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะเราเหนื่อยกันทุกคนแต่ในความเหนื่อยมีความสุขไหมอาถามหน่อยถามจะได้มีคนมาอ่ะเหนื่อยแล้วมีความสุขไหมลูกไม่ได้เหนื่อยเท่าทุกคนเลยค่ะแต่มีความสุขมากค่ะเมื่อวานนี้แบบตอนที่ดูต้นบาวบาบที่อยู่บนขนลูกเลยอ่ะใช่ปะใช่ค่ะลูกทำบุญด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะโอ้โหนี่นี่ค่ะฝากมาค่ะมาลูกเขาบอกแม่เอาด้วยแม่เอาด้วยฝากมาค่ะอ่านชื่อลูกหน่อยสิชื่อปูนปั้นค่ะเออค่ะเขาบอกว่าขอฝากทำบุญต้นบาวบาบกับคุณแม่ด้วยให้เรียกคุณยายคุณยายแล้วก็เราก็คิดว่าโอ้คงมา 2,000 3,000 บอกว่า 5,000 ก็เก่งนะมา 8,000 ค่ะเขาคิด8มากมีองค์8บวกไปกับแม่ด้วยนะสาธุนะปูนปั้นปูนปั้นแล้วปูนปั้นต้องมารดน้ำด้วยนะยายก็รับไว้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นการดูแลต้นไม้ทุกต้นในนี้เลยแล้วกันนะคะอนุโมทนาจะแต่พี่ติ่งถือไว้ก่อนอาจจะแคร์เหนื่อยไหมลูกก็มีบ้างค่ะแต่ก็เหนื่อยแล้วก็พักอย่างที่คุณยายสอนจากแคร์ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้พวกเราเห็นว่าผู้หญิงร่วมสมัยนี่ผู้หญิงร่วมสมัยนะอดทนมากนะคะนี่เขาเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยถึงเวลาเขาต้องไปล้างจมูกตามหลักการนะคะเดี๋ยวจะเอามาเรียนนพลักษ์เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเรียนเพื่อที่จะได้รู้อุปนิสัยคณะทำงานเราต้องรู้อุปนิสัยกันนะเราก็รู้ว่าพี่เบิร์ดเขาเป็นอย่างนี้เราต้องอยู่กับเขายังไงพี่เบิร์ดก็ต้องรู้ว่าแคร์เป็นอย่างนี้เราต้องรู้อุปนิสัยข้อดีข้อด้อยของคนที่เรารักกันเนี่ยมันจะส่งเสริมให้เราเนี่ยรดน้ำพ่นดินกันอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปนี่เรื่องจริงนะพี่เบิร์ดหมายลังเล่าสิปฏิหารอะไรกับพี่เบิร์ดนี่มาแบบพระอริยะธาราเกี่ยวมาจริงๆ40วันก็เห็นชัดครับ40วันนะแทบต้องไม่มีนะครับชัดเจนนะ40วันชัดเจนปฏิบัติไปด้วยแล้วก็พาทุกคำสอนที่แม่สอนทุกวันใช้เลยครับผมใช้เลยใช้ทุกวันจริงใช้แล้วก็ปัจจักประจักษ์เนาะจากหมดสงสัยเลยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะคะเราก็ทบทวนกันอยู่บ่อยๆเลยค่ะว่ามันไม่มีบังเอิญหรอกเมื่อวานนี้พอลงต้นสุดท้ายเสร็จเขาเป็นคนมาชี้ตำแหน่งคุณแม่เนี่ยไม่ไหวแล้วหมดแรงบอกพี่เบิร์ดไปดูเองพี่ก็บอกคุณแม่ครับถ้ามันไม่มีต้นบาวบาบ8ต้นเมื่อวานมันไม่สมบูรณ์ปูนปั้นต้องมันไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าพอต้นไม้นี่วางแล้วอีกตัวนึงที่ลงแล้วสมบูรณ์มากคือหินหรอกหินค่ะพอหินธรรมาสคุณยายลงเดี๋ยววันนี้เขาก็ต้องขัดหินกันใช่ไหมมันเปาะเลยก็เราเป็นอินทีเรียเราเป็นคนดูแลนด์สเคปเราเป็นคนจัดวางเนี่ยเรารู้เลยว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันไปวางอยู่ที่กระเด็นอยู่ที่หนึ่งมันอาจจะไม่เห็นคุณค่าเพราะมันมารวมตัวกันมันจริงไหมแคร์มันปึ๊กเลยเหมือนเราเนี่ยอยู่กันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถึงป่ะถึงนะเราพัฒนาด้านในเรากันทุกคนเลยนะแทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะอ๋อแล้วต้องขอบคุณนะคะที่จะให้ผู้จัดการมูลนิธิมานั่งถามถึงเด็ก21คนของปะปากะยอแล้วก็เดี๋ยวมีกะเหรี่ยงโบแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ดูที่วิทยาลัยอาชีวะของอาจารย์มดนะเกษตรที่เกษตรเดี๋ยวเราจะดูว่าอะไรคือกติกาที่มูลนิธิกำจัดด็อกเตอร์และด็อกเตอร์กำจัดละปานีจะดูเด็กๆที่มาทำหินมาทำสวนถากคุณยายก็ไม่ได้คุณแม่ไม่ได้ให้เงินเขาเลยนะแต่คุณแม่ออกทุนให้เขาทำงานเช่น1,000,000นี้คุณแม่วางไปเลย
เธอไปจัดสวนถาดแล้วโอ้โหเมื่อวานนี้คนก็นะแต่มันจะหมุนเวียนและเขายังได้ทุนการศึกษาเนี่ยต้องขอบพระคุณเราก็ได้ของน่ารักไปวางไว้ที่บ้านแต่มันจะนึกถึงน้ำใจของเด็กบางทีมันไม่ได้คือเงินอ่ะมันคือปัญญามีอริยทรัพย์ก็ขอบคุณเห็นมาถามเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่บอกแล้วเราก็คุยกับเขาเราดูแลเขาเด็กคนที่แม็กกับเด็กผู้หญิงคนนึงที่ฮะตองตองอ่ะตองได้เรียนรู้กับคุณแม่มากพ่อแม่เขาได้เรียนรู้กับคุณยายมากว่าอย่ามองว่าลูกเราคือมนุษย์แรงงานมองว่าลูกเราเป็นนักดีไซน์โลกอ่ะคุณแม่สอนเด็กอย่างนั้นเลยนะดูสิอะไรเขาดีไซน์มาคุณแม่ยอมรับพี่เห็นไหมเราไม่ตำหนิเลยค่ะแต่เราจะบอกว่าเขาจะจดจำว่าเขาได้ผ่านเพื่อนร่วมงานของเขาที่ให้การสนับสนุนชีวิตเขาเพื่อไปดีไซน์โลกใบนี้ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอบคุณทุกๆคนนะคะทั้งอยู่ข้างหน้าและข้างหลังเหนื่อยก็พักถ้าจิตสงบเราพบกันเสมอนะคะสงบเย็นเป็นสุขและอย่าลืมต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะคะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ